ด้านบนที่เห็นนี้นะครับจะเป็นพระแท้นะครับและนี่ก็เป็นพระแท้ยุคหลังนะครับอย่างนี้อันนี้ก็สร้างราว2510 15ถึง20เราจะเห็นลักษณะพระแบบนี้ในพระของหลวงพ่อแพนะครับเจ้าคุณนอหลวงปู่โต๊ะแล้วก็เกจิคณาจารย์หลวงพ่อกวยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเห็นไหมลักษณะทรงพระจะเป็นลักษณะนี้เพราะว่าหลวงพ่อกวยเนี่ยนะท่านจะเอาพระของวัดระฆังส่วนใหญ่เนี่ยมาถอดพิมพ์นะครับและองค์นี้จะเป็นพระที่เรียกว่าเนื้อน้ำมันนะครับเห็นไหมนี่ก็ส่วนหนึ่งที่หลวงพ่อกวยนะครับเป็นพระสระบุรีนะครับพระที่พระพุทธบาทสระบุรีปี2519เพื่อนๆสามารถจะหาพระแบบนี้มาเป็นต้นแบบในการเทียบเคียงได้นะครับว่าการสร้างงานลักษณะการสร้างงานเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมว่าลักษณะของแม่พิมพ์เขาเนี่ยเห็นไหมเขาจะไม่มีกรอบขอบกระจกเลยเห็นไหมสูตรการสร้างเนี่ยเขาจะเรียบร้อยเห็นไหมแต่นี่คือลักษณะของพระเก๋ที่เราประสบพบเจอกันบ่อยๆนะครับพระเก๋เนื้อหาของพระเก๋นะครับจะออกอย่างเงี้ยออกปูนนะออกเป็นปูนแล้วนี่แหละที่เราจะเห็นมากๆเลยคือเนื้อแบบนี้ฮะนี่คือเนื้อของพระเก๋มันจะกระด้างเดี๋ยวผมจะลองใส่มาโคเข้าไปปึ๊บให้เพื่อนดูนะว่าเนี่ยลักษณะของพระเก๋นะฮะเมื่อเทียบกับลักษณะของพระหลวงปู่นาคเนื้อเขาเนี่ยจะหนึบความหนึบนุ่มเนี่ยมันอาจจะมาเกิดมาจากการที่มีกล้วยผสมใช่ไหมครับกล้วยน้ำว้าสุกเนี่ยที่มาผสมแล้วเพื่อนๆดูนะว่านี่คือสมเด็จหลังตราแผ่นดินที่ใช้ประจำเนื้อเขาจะเป็นลักษณะอย่างเนี้ยเห็นพอเห็นชัดไหมเอ่ยคือจะให้ดูว่าลักษณะเนี้ยพระแท้เนี่ยเนื้อเขาเป็นอย่างเนี้ยแล้วเนี่ยพระเก๋มันจะดูคล้ายกันนะแต่ว่าเมื่อเราส่องด้วยกล้องจริงๆแล้วกล้อง 10x เนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีความแตกต่างกันเนี่ยนี่คือเนื้อหาของพระอายุ70ปีนะครับเนื้อของสมเด็จหลังตราแผ่นดินนะครับเนี่ยเนื้อเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วผมให้ดูพิมพ์คะแนนพิมพ์คะแนนเขามีนะเนี่ยพิมพ์คะแนนพิมพ์คะแนนเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าสูตรเนื้อเขาสูตรเดียวกันแต่ถ้าเป็นพระโรงงานที่ตัวใหม่เนี่ยนี่คือเกสตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาไม่นานเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมไปเจอมาเห็นไหมครับนะเขาจะทำคล้ายนะคล้ายมากเลยถ้าเพื่อนๆไม่มีองค์จริงคอยเทียบแล้วเพื่อนๆก็จะโดนแน่ๆเลย
พราะว่าเราดูอย่างเงี้ยมันเหมือนนะแต่เพื่อส่องด้วยตาตัวเองชัดๆแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีความละเมียดความปานนี่ที่แตกต่างกันมากคือความชำนาญเนี่ยมันก็เหมือนกับการฝึกฝนบ่อยๆครับถ้าเพื่อนๆฝึกฝนบ่อยๆเพื่อนๆก็จะแยกได้ว่าเขาเนี่ยนะแตกต่างกันโซนเนื้อมันแตกต่างกันลักษณะของเนื้อหาเนี่ยถ้าเนี่ยผ่านใช้แล้วเขาจะฉ่ำออกจะฉ่ำดูแล้วสบายตามากกว่านะครับถ้าเทียบกันกับของเก๋เนี่ยของเก๋มันมีพิรุธเนี่ยนะครับมันมีพิรุธก็อย่างที่ผมบอกอ่ะถ้าเรามีองค์เดียวเนี่ยเราจะไม่รู้ไงว่าเก๋แต่พอเรามีหลายองค์เนี่ยเข้ามาเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมว่าตราแผ่นดินเนี่ยมันอยู่ตาตำแหน่งเดียวกันหมดเลยใช่ไหมครับทั้ง3องค์เนี่ยเห็นไหมตาแผ่นดินเนี่ยมันจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันหมดเลยเห็นไหมครับนี่แหละคือตัวที่ทำให้เรารู้ว่าอ๋อนี่แหละคือพระเก๋ใช่ไหมแล้วก็ดูเนื้อหาของเขาเนี่ยเขาจะใช้สูตรคล้ายๆเขาเป็นสูตรเดียวกันไงครับเนี่ยสูตรเดียวกันซึ่งพอเรามาเทียบเนี่ยถ้าเป็นสูตรเนื้อของวัดระฆังเนี่ยเนี่ยองค์นี้นี่จะเป็นสูตรเนื้อวัดระฆังที่ดูชัดเจนมากเลยนะครับแม้ว่าพิมพ์ทรงเขาเนี่ยนะลักษณะของวัดระฆังว่าการวางแขนเนี่ยแขนเขาจะอะไรนะไม่กลมดิกนะแต่เป็นวงรีใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนื้อเนี่ยเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆจะเริ่มต้นนะต้องหาพระที่เพื่อนๆรู้ว่า2495เนี่ยเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแต่สภาพขององค์พระเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเรามีของแท้องค์หนึ่งไว้เนี่ยเราค่อยๆไปไล่ไปหาใช่ไหมครับไปเรียนรู้ก็จะเข้าใจพระองค์นี้เนี่ยนะถึงแม้ว่าจะมีการซ่อมใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นองค์ครูที่จะให้เราศึกษาเรียนรู้เมื่อเพื่อนๆมีเห็นไหมแบบนี้นะเพื่อนๆก็จะได้เรียนรู้ว่าอ๋อหลวงปู่นาคนี่ของหลวงปู่นาคนะฮะเนื้อเขาจะออกแบบเนี้ยเห็นนะถ้าเรามีอย่างเงี้ยเราส่องบ่อยๆเห็นไหมเราก็จะเห็นถึงความแตกต่างของพระเก๋นะเพื่อนๆดูว่าพระเก๋เนี่ยเขาผ่านการเนื้อมันแน่นมากเลยเห็นไหมมันอบผิวมาแล้วก็มันบางเพื่อนๆเห็นความแตกต่างหรือยังเนี่ยนี่คือพระเก๋นะที่ผมส่องให้ดูตอนนี้นี่คือพระเก๋แล้วก็พระหลวงปู่นาค2495ที่เป็นของแท้จะเป็นลักษณะนี้แล้วนี่ก็เป็นพระเก๋อีกอย่างหนึ่งที่เขาที่เราชอบเจอว่าเขาบอกว่าเป็นอะไรเป็นยุคต้นนะครับเป็นยุคต้นเห็นไหมครับ
เอาไปแช่น้ำเพื่อจะให้มันเกิดการเปิดผิวขึ้นมานะเนี่ยแต่นี้มันเป็นปูนนะครับมันเป็นปูนองค์นี้ก็เก๋นะครับที่เรามองเนี่ยเนื้อแบบเนี้ยเนื้อเก๋นะครับสมัยก่อนเนี่ยเสนาอำมาตย์คนใหญ่คนโตเนี่ยเขาจะมีวัดเป็นของเป็นประจำตระกูลใช่ไหมครับให้ลูกหลานเขาไปวิ่งเล่นใช่ไหมดังนั้นเนี่ยการสร้างพระจะได้รับการอุปถัมภ์จากพวกบรรดาเจ้าขุนมูลนายนะครับเจ้าขุนมูลนายแล้วก็มีคหบดีที่สังกัดชอบพอกันนะฮะเพราะคนโบราณเนี่ยเขาจะทำบุญเนี่ยเขาก็จะไม่ทำคนเดียวเขาก็จะไปเรียกคนอื่นมาช่วยกันนะครับเพราะบุญกุศลมันจะได้ถึงกันเนี่ยเก๋นะอย่างเนี้ยนะครับเนี่ยพระโรงงานและที่เราเจอบ่อยๆ อีกอย่างนึงก็อย่างนี้แหละนะครับต้องบอกนะเนี่ยนี่คือเนื้อสูตรเนื้อพระโรงงานโดยเฉพาะเลยนะครับเห็นไหมที่เพื่อนๆ เห็นนะเพื่อนๆมีเยอะๆอ่ะเนื้อพระโรงงานจะเป็นแบบนี้เห็นไหมความหนึบนุ่มของเขาจะแตกต่าง แตกต่างจากเนี่ยคือธรรมชาติความเก่าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปเร่งได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่เราดูสูตรเนื้อแล้วดูเนี่ยลักษณะของการตัดเป็นลักษณะของเครื่องไม้เครื่องมือยุคใหม่กับอันเนี้ยลักษณะของเครื่องไม้เครื่องมือแบบเก่านะครับเราทำให้เราแยกได้ว่าเป็นพระที่ก่อนปี2500และการเปลี่ยนแปลงของเขาเห็นไหมเนื้อเขาเนี่ยจะขาวค่อยๆขาวขึ้นนะเป็นแบบแคลไซต์อ่ะเห็นไหมคือเราต้องมีสารตั้งต้นและทีนี้เมื่อคุณมีอย่างนั้นแล้วนะมี2495แล้วคุณก็มาหา2485 2485เนี่ยอายุมันจะมากกว่า2495อยู่10ปีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาเขาเนี่ยจะเราค่อยๆพิจารณาด้วยสายตาไปเรื่อยๆนะคือเนื้อของพระแท้เนี่ยเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่มีพระแล้วมันก็ยากกับการอธิบายใช่ไหมครับแล้ว เดี๋ยวเอาพระใหม่นี่เห็นไหมครับการเซตตัวลักษณะการเซตตัวของเนื้อมันจะแตกต่างกันเลยใช่ไหมครับเนี่ยเพื่อนๆก็มีเห็นนะมีพระกฐินพระป่าที่บ้านนี้ก็มาดูว่านี่คือพระช่วงยุค2520อะไรอย่างเงี้ย15ถึง20เนี่ยเนื้อหาเขาจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วเนี้ยองค์นี้2485นะครับเป็นพระสมเด็จอินโดจีนเนื้อเขาก็จะลักษณะแบบนี้นะกล้องมันไม่ชัดเลยเนาะท่านนี่95อันนี้85ส่วนอันเนี้ย2520นะครับเห็นไหม
คือลักษณะของพระแท้เนี่ยเขาจะมีความเรียบร้อยอ่ะใช่ไหมเรียบร้อยแล้วก็ที่สำคัญคือมันดูง่ายสบายเพื่อนๆต้องมีไงต้องมีมันเป็นสิ่งที่จำเป็นใช่กับการเรียนรู้อย่างองค์นี้เนี่ยหลวงปู่นาคใช่ไหมก็ตีว่าเป็นยุคไอ้ปี95นี่แหละที่ให้ดูว่าเนี่ยผมชอบเอามาส่องดูมากเลยว่าเพราะว่ามันเห็นกายภาพการเปลี่ยนแปลงแบบเนี้ยพอเราดูอย่างนี้ได้เราก็สามารถที่จะตามหาสูตรของหลวงปู่นาคได้คือตอนนี้เนี่ยพิจารณาแยกแยะเนื้อให้ละเอียดให้จดจำให้ได้นะครับยิ่งเรามีพระจำนวนมากนะมันก็จะช่วยให้เราพิจารณาคือมันเป็นการเก็บข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลสถิติว่าโซนเนื้อเนี่ยในการทำแต่ละครั้งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไรใช่ไหมครับคือจะให้เขาเก่าเท่ากับไออินโดจีนเนี่ยเนื้อโซนอินโดจีนนี่เขาจะแห้งกว่านะครับเขาจะเซตตัวมากกว่าแห้งกว่านะแต่เนื้อของปี95เนี่ยก็จะยังไงและที่สำคัญนะลักษณะของขอบตัดเห็นไหมของอินโดจีนเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าจะมีร่องรอยคล้ายๆกับรอยใบเลื่อยใช่ไหมครับนี่ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งที่จะช่วยให้เราพิจารณาคือถ้ามีพระแท้แล้วเพื่อนๆก็จะสามารถจะค้นหาอย่างอื่นได้ใช่ไหมเนี่ยองค์เล็กๆนี่เนื้อก็หนึกเลยอ่ะใช่ไหมเนี่ยหลังตาแผ่นดินองค์จิ๋วเนี่ยองค์พักคะแนนเนี่ยโซนเนื้อเหมือนองค์นี้เลยใช่ไหมเหมือนองค์ใหญ่เลยอ่ะเนี่ยนะเพื่อนๆดูเนี่ยเขาโซนเนื้อเดียวกันเลยใช่ไหมแต่พอมาเป็นพระโรงงานเนี่ยพระเกเนี่ยเห็นไหมมันดูใช่นะดูใกล้เคียงนะแต่ว่ามันยังไม่ใช่ไงเพราะว่าความละเอียดของกล้องนี่มันยังไม่สามารถจะพิจารณาได้ชัดเจนเนี่ยถ้าเทียบกันนะถ้าเทียบด้วยสายตาเนี่ยเพื่อนก็จะเห็นแล้วว่ามันเนื้อมันยังต่างกันเยอะนะครับแล้วยิ่งถ้ามาเจอแบบลักษณะอย่างนี้นะเพื่อนมันคนละทางเลยเห็นไหมว่าไอเนี้ยมันกระด้างมากเลยนะลักษณะของพระนี่กระด้างมากเลยงานมันไม่เรียบร้อยเนี่ยงานมันเป็นงานโรงงานแล้วอย่างเนี้ยที่เราเจอบ่อยๆที่มาหลอกว่าเป็นยุคต้นนะฮะหลอกว่าเป็นยุคต้นแบบนี้ก็ใช่ไหมคือไอ้พระชุดนี้เนี่ยหลังจากที่เขารู้ว่าอะไรนะจะต้องแก้ไขยังไงก็เป็นขอบนะหนาข้างบางข้างอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็จะมาแก้ไขแล้วก็อย่างว่าแหละฮะถ้าว่าการทำพระเก๋เนี่ยทำออกมาก็เพราะอะไรก็ต้องมาขายไงใช่ไหมไม่ได้ทำมาแจกใช่ไหมครับก็ดูอีกอย่างหนึ่งนะแต่ลักษณะอย่างนี้ท่านจะไม่เห็นบ่อยนักว่าไอ้ขอบปิ้นอย่างเนี้ยนะครับเนี่ยถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารคลิปใหม่ทุกวัน